ฏิบัติการการหาความกระด้างของน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยเทคนิคการไตรเทรดเพื่อรู้เทคนิคในการหาความกระด้างของน้ำซึ่งมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในอนาคตสุดท้ายนักศึกษาจะมีน้ำตัวอย่างซึ่งต้องหาให้ได้ว่าน้ำตัวอย่างนี้มีความกระด้างเท่าไหร่มีเทคนิคและวิธีการคำนวณอย่างไรความกระด้างของน้ำเป็นค่าที่บ่งบอกว่าน้ำนั้นมีไอออนที่มีประจุมากกว่าบวก1มากน้อยเพียงใดไอออนเหล่านี้ได้แก่แคลเซียมไอออนแมกนีเซียมไอออนหรืออาจจะมีเหล็กไอออนซิงค์หรือสังกะสีไอออนด้วยก็ได้แต่ไอออนทั้ง2ตัวนี้ไม่ก่อให้เกิดปัญหามากเท่ากับแคลเซียมดังนั้นหากกล่าวถึงน้ำกระด้างจะเน้นไปที่แคลเซียมไอออนเป็นสำคัญตัวอย่างปัญหาที่ในน้ำมีแคลเซียมไอออนอยู่ได้แก่แคลเซียมไอออนนี้จะทำปฏิกิริยากับสบู่แล้วได้ตะกอนเกลือซึ่งไม่ละลายน้ำและมีลักษณะเบาจึงแขวนลอยอยู่ในน้ำหรือเรียกว่าไคลสบู่นั่นเองผลทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมีน้อยลงและคราบของไคลสบู่ก็จะติดตามเนื้อผ้าทำให้เสื้อผ้าหมองด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันจึงไม่นิยมใช้สบู่ทำความสะอาดเสื้อผ้าโดยเฉพาะสถานที่ที่ใช้น้ำบาดาลนอกจากน้ำกระด้างจะมีแคลเซียมไอออนหรือแมกนีเซียมไอออนแล้วจะมีไอออนลบหรือแอนไอออนอยู่ในน้ำกระด้างนั้นด้วยเช่นคาร์บอเนตแอนไอออนไบคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนหรือคลอไรด์ไอออนไอออนเหล่านี้จะมีความสำคัญยิ่งต่อการเลือกเทคนิคในการลดความกระด้างของน้ำดังนั้นชนิดของแอนไอออนนี้สามารถแบ่งน้ำกระด้างออกได้เป็น2ชนิดก็คือน้ำกระด้างชั่วคราวกับน้ำกระด้างถาวรน้ำกระด้างชั่วคราวหรือเรียกว่าคาร์บอเนตฮาร์ดเนสในน้ำนี้ก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็จะมีไอออนของคาร์บอเนตหรือไบคาร์บอเนตผสมอยู่กำจัดได้ง่ายโดยการเติมปูนขาวหรือการต้มสมการที่แสดงอันนี้การต้มน้ำที่มีความกระด้างเมื่อให้ความร้อนแก่ระบบแคลเซียมไอออนก็จะจับตัวกับคาร์บอเนตไอออนได้แก๊สคาร์บอนออกไซด์หลุดออกไปแคลเซียมคาร์บอเนตจะตกตะกอนอยู่ที่ก้นภาชนะและจะสะสมที่ก้นหม้อเรียกว่าตะกรันนั่นเองจะเห็นว่าการต้มทำให้ลดปริมาณของแคลเซียมไอออนความกระด้างของน้ำจึงลดลงนั่นเองน้ำกระด้างถาวรหรือ non carbonate hardness ในน้ำก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมไอออนและก็มีไอออนอื่นๆที่ไม่ใช่คาร์บอเนตไอออนเหล่านี้เมื่อเติมปูนขาวหรือนำไปต้มก็ไม่สามารถทำให้ไอออนเหล่านี้เกิดเป็นสารประกอบของแคลเซียมที่ตกตะกอนลงมาอีกในหนึ่งก็คือสารประกอบพวกแคลเซียมซัลเฟตหรือแคลเซียมคอไรด์ละลายน้ำได้นั่นเองดังนั้นการกำจัดไอออนทั้งสองเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนไอออนและเป็นที่รู้กันก็คือเครื่องกรองน้ำนั่นเองในเครื่องกรองน้ำท่อที่1มักจะเป็นคาร์บอนเพื่อเอาไว้กำจัดสีและกลิ่นของน้ำท่อที่2จะมีเรซินสำหรับจับไอออนบวกจึงทำหน้าที่จับแคลเซียมไอออนหรือไอออนบวกอื่นๆและท่อที่3นี้จะเป็นเรซินสำหรับจับไอออนลบที่ละลายอยู่ในน้ำดังนั้นน้ำที่ออกมาก็จะมีปริมาณของแคลเซียมและแมกนีเซียมน้อยลงความกระด้างของน้ำจึงลดลงการรายงานความกระด้างของน้ำมักจะรายงานในรูปของปริมาณเกลือแคลเซียมคาร์บอเนตต่อน้ำ1ลิตรหรือหน่วย ppm หรือมิลลิกรัมต่อลิตรตัวอย่างเช่นหากตัวอย่างน้ำมีปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในช่วง0ถึง75มิลลิกรัมต่อลิตรจะถือว่าเป็นน้ำอ่อนแต่หากว่าปริมาณของแคลเซียมคาร์บอเนตในน้ำนั้นมีค่ามากกว่า300มิลลิกรัมต่อลิตรถือว่าน้ำนั้นกระด้างมาก
อย่าลืมว่าสมการเคมีของการเกิดแคลเซียมคาร์บอเนตนี้ก็คือแคลเซียมไอออนเกิดปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งไม่ละลายน้ำหากรายงานเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตถามว่าต้องตกตะกอนอีกหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะสมการที่ดุลแล้วเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่1โมลหมายความว่ามาจากแคลเซียมไอออน1โมลด้วยดังนั้นหากเราสามารถหาจำนวนโมลของแคลเซียมไอออนได้เราก็จะหาคำตอบจำนวนโมลของแคลเซียมคาร์บอเนตได้โดยปริยายคำถามต่อไปก็คือเราจะหาปริมาณแคลเซียมไอออนนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือหาสารละลายมาตรฐานที่สามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไอออนในน้ำได้แล้วก็ใช้เทคนิคการไตรเตรดในการหาปริมาณสารมาตรฐานที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า EDTA ย่อมาจากเอทิลีนไดเอมีนเตตระ1 2 3 4ตัวก็คือเตตราอะซิติกแอซิดแต่สารตัวนี้ละลายน้ำได้น้อยหากหมู่อะซิติกเปลี่ยนเป็นหมู่เกลือของโซเดียม2ตัวจะทำให้ EDTA ตัวนี้ละลายได้ดีดังนั้นในทางปฏิบัติจึงใช้ EDTA ไดโซเดียมซอลแทนเมื่อเติม EDTA ไดโซเดียมซอลนี้ลงในสารละลายที่มีแคลเซียมไอออนอยู่ก็จะเกิดสารประกอบเชิงซ้อนตัวนี้ออกมาเรียกว่าแคลเซียม EDTA ตามที่เราเคยเรียนในเรื่องพันธะเคมีเราพบว่าหมู่ไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวอยู่1คู่เพราะฉะนั้นตัวไนโตรเจนก็จะจับกับแคลเซียมส่วนหมู่ออกซิเจนของเตตราอะซิติกก็จะไปจับส่วนที่เหลือจากสมการสรุปได้ว่าปฏิกิริยานี้ EDTA กับแคลเซียมทำปฏิกิริยากัน1ต่อ1โมลผลผลิตพลอยได้ของปฏิกิริยานี้ก็คือกรดและนอกจากนี้เรายังพบว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้เราจึงต้องป้องกันการเกิดการผันกลับได้ของปฏิกิริยานี้โดยการเติมสารละลายบัฟเฟอร์เบสที่มี pH เท่ากับ10สารละลายบัฟเฟอร์นี้เรียกว่าสารละลายแอมโมเนียแอมโมเนียมไนเตรตนอกจากบัฟเฟอร์ตัวนี้จะช่วยทำให้ pH เป็นเบสและไม่เกิดปฏิกิริยาผันกลับแล้วเรายังพบว่าหากว่าในน้ำตัวอย่างมีไอออนเหล็กหรือมีซิงค์ไอออนEDTA จะไม่ทำปฏิกิริยากับไอออนของโลหะเหล่านี้ปัญหาต่อมาคือเนื่องจากสารละลาย EDTA เป็นสารละลายใสไม่มีสีน้ำตัวอย่างเป็นสารละลายใสไม่มีสีและแคลเซียม EDTA ก็เป็นสารละลายใสไม่มีสีเราจำเป็นต้องมีสารอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าการไตรเตรดนั้นยุติแล้วนั่นคืออินดิเคเตอร์นั่นเองแล้วเราจะเลือกอินดิเคเตอร์ตัวไหนถามว่าใช้ฟีนัฟทาลีนตามการทดลองที่ผ่านมาได้ไหมตอบว่าไม่ได้เพราะว่าในการไตรเตรดครั้งนี้ pH ของสารละลายไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเรามีสารละลายบัฟเฟอร์ควบคุมอยู่แต่เราพบว่ามีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าเออริโอโคมแบคทีเป็นสารละลายสีน้ำเงินใสเมื่อใดก็ตามมีแมกนีเซียมอยู่สารตัวนี้ก็จะรวมตัวกับแมกนีเซียมทำให้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนจากสีน้ำเงินใสกลายเป็นสีม่วงแดงหากเติม EDTA ลงในสารละลายสีม่วงแดงแมกนีเซียมไอออนจะจับ EDTA ได้ดีกว่าอินดิเคเตอร์ดังนั้นจึงเกิดการแทนที่และปล่อยอินดิเคเตอร์อิสระออกมาสารละลายจึงกลายเป็นสีน้ำเงินใสอีกครั้งจะเห็นว่าในการเปลี่ยนสีครั้งนี้หากน้ำตัวอย่างมีปริมาณแมกนีเซียมน้อยสีของอินดิเคเตอร์ก็จะไม่ชัดเจนด้วยเหตุนี้ทุกการทดลองจึงต้องเติมสารละลายแมกนีเซียมเข้าไปในปริมาณเท่าๆกันและทำการทดลองตอนกอไก่เพื่อหาปริมาณ EDTA ที่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมที่เราเติมลงไปเรียกว่าการเทียบปรับสรุปภาพรวมของการไตรเตรด
ในสารละลายตัวอย่างของเราจะมีแคลเซียมไอออนหรือจะมีแมกนีเซียมหรือไม่มีก็ได้แต่เราจะเติมแมกนีเซียมลงไปในปริมาณ1เพื่อให้เกิดปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์เพราะฉะนั้นขณะนี้สารละลายจึงเป็นสีม่วงแดงเมื่อหยดสารละลาย EDTA ลงในขวด EDTA ก็จะเข้าทำปฏิกิริยากับแคลเซียมหรือแมกนีเซียมที่เป็นอิสระจนหมดปริมาณของกรดที่เกิดขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจะโดนควบคุมโดยการเติมด้วยสารละลายบัฟเฟอร์สารละลาย EDTA ในหยดต่อไปก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมที่จับกับอินดิเคเตอร์และก็ปล่อยอินดิเคเตอร์ออกเป็นอิสระผลทำให้สารละลายก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีม่วงแดงกลายเป็นสีม่วงถามว่าจุดนี้คือจุดยุติใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องไตเตรต่อจนกระทั่งแมกนีเซียมที่เกิดพันธะกับอินดิเคเตอร์แยกตัวไปจับกับ EDTA และในขวดก็จะเหลือเฉพาะอินดิเคเตอร์อิสระได้เป็นสีน้ำเงินการทดลองมี3ตอนตอนแรกเป็นการหาปริมาณ EDTA ที่ทำปฏิกิริยาพอดีกับแมกนีเซียมไอออนที่เติมลงไปเพื่อก่อให้เกิดสีที่ชัดเจนการทดลองตอนนี้เรียกว่าการเทียบปรับการทดลองตอนที่2เนื่องจากสารละลาย EDTA เป็นสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิจึงจำเป็นต้องหาความเข้มข้นที่แน่นอนก่อนนำไปหาความกระด้างของน้ำซึ่งอยู่ในตอนคอควายการทดลองทุกตอนจะใช้เทคนิคการไตเตรตหากกล่าวถึงเทคนิคการไตเตรตนักศึกษาจะต้องนึกถึงภาพนี้และต้องรู้ว่าในบิวเรตจะต้องเติมอะไรและในขวดรูปชมพู่มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเรามาดูในขวดรูปชมพู่ก่อนไม่ว่าจะเป็นการทดลองการปรับเทียบการหาความคุ้มของ EDTA หรือหาความกระด้างของน้ำในแต่ละตอนนี้จะต้องประกอบด้วยขวดรูปชมพู่3ขวดซึ่งหมายถึงเราจะต้องทำการทดลองแต่ละครั้ง3ครั้งนั้นขวดแต่ละใบก็จะเติมเหมือนกันเลยก็คืออินดิเคเตอร์1หยดสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์8หยดและสารละลายบัฟเฟอร์อีก3 ml ก่อนที่จะปิเปตน้ำกลั่นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือน้ำตัวอย่างนักศึกษาต้องกลั่วปิเปตด้วยสารที่ต้องการปิเปตทุกครั้งการกลั่วปิเปตมีวิธีการดังต่อไปนี้ข้อที่1กลั่วด้วยน้ำกลั่นดูดน้ำกลั่นเข้าไปในปิเปตประมาณ 2-3 ml ค่อยๆเอียงปิเปตเพื่อให้น้ำสัมผัสผนังของปิเปตให้ทั่วและทิ้งน้ำในบิ๊กเกอร์น้ำทิ้งการกลั่วครั้งนี้เป็นการทำความสะอาดให้ปิเปตก่อนที่จะนำไปดูดสารละลายที่ต้องการ 2. การกลั่วด้วยสารละลายที่ต้องการปิเปตทำวิธีการเดียวกันแต่กลั่วปิเปตด้วยสารละลายที่ต้องการปิเปตซึ่งอาจจะเป็นแคลเซียมไอออนหรือน้ำตัวอย่างเพื่อชะน้ำออกจากผิวของปิเปตมิฉะนั้นจะทำให้เนื้อสารที่จะปิเปตเปลี่ยนไปการทดลองครั้งนี้นักศึกษาจะต้องใช้ปิเปตตัวเดียวกันหมดเลยเพื่อดูดน้ำกลั่นดูดสารละลายแคลเซียมและดูดน้ำตัวอย่างดังนั้นหลังจากการใช้ดูดสารละลายแคลเซียมไอออนแล้วก่อนที่จะนำไปดูดน้ำตัวอย่างนักศึกษาต้องใช้วิธีการล้างไม่สามารถกลั่วอย่างเดียวได้วิธีการล้างนี้ก็ทำได้ง่ายคือบีบน้ำกลั่นจากขวดน้ำกลั่นนี้ถ่ายเข้าไปในปิเปตแล้วก็หมุนปิเปตไปเรื่อยๆเพื่อให้สารละลายที่อยู่ในปิเปตถูกชะออกมาลงในบิ๊กเกอร์น้ำทิ้งจากนั้นจึงกลั่วด้วยน้ำตัวอย่างก่อนที่จะปิเปตน้ำตัวอย่างต่อไปในส่วนของบิวเรตเราจะใส่สารละลายมาตรฐานการทดลองนี้ก็จะเป็นสารละลายมาตรฐานอันดับ2หรือเรียกว่าสารละลายทุติยภูมิซึ่งก็คือสารละลาย EDTA นั่นเองลักษณะการเตรียมการก็เหมือนกับปิเปตเริ่มจากการตั้งสแตนปิดสต็อปค็อกกลั่วบิวเรตด้วยน้ำกลั่นปริมาตร 5-10 ml
โดยเติมน้ำในบิวเรตผ่านกรวยกรองเอียงบิวเรตและหมุนไปรอบๆเพื่อให้น้ำสัมผัสทั่วผิวของบิวเรตปล่อยสารละลายผ่านสต็อปค็อกลงในบิ๊กเกอร์น้ำทิ้งต่อมากลั่วด้วยสารละลาย EDTA ด้วยวิธีการเดียวกันจากนั้นเติมสารละลาย EDTA ให้สูงกว่าปริมาตรที่ต้องการถ้าต้องการปริมาตรเริ่มต้นเป็น 0.00 ml ให้เติมสารละลาย EDTA ปริมาตรเลยขีด0ขึ้นไปประมาณ1นิ้วนำบิวเรตไปติดตั้งบนสแตนเปิดสต็อปค็อกเพื่อให้สารละลายไหลเต็มท่อด้านล่างและไม่มีฟองอากาศและปล่อยสารละลายลงในบิ๊กเกอร์สารละลาย EDTA จนกระทั่งท้องน้ำอยู่ที่ขีด0ขณะนี้บิวเรตพร้อมที่จะทำงานแล้วการทดลองตอนที่1การเทียบปรับปิเปตน้ำกลั่น10 ml ลงในขวดรูปชมพูตามด้วยโอริโอโคมแบคทีหนึ่งหยดสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์8หยดเติมสารละลายบัฟเฟอร์ PS 13 ml โดยยกท่อด้านบนขึ้นจนสุดแล้วค่อยๆกดลงและนำไปไตเทรตกับสารละลาย EDTA ในบิวเรตก่อนไตเทรตให้บันทึกปริมาตร EDTA เริ่มต้นและไทเทรตจนกระทั่งสารละลายในขวดรูปชมพูเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินบันทึกปริมาตรสุดท้ายทำการทดลองซ้ำอีก2ครั้งการทดลองตอนขอการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของสารละลาย EDTA ปิเปตสารละลายแคลเซียมไอออน10 ml ลงในขวดรูปชมพูตามด้วยอริโอโคมแบคที1หยดสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์8หยดเติมสารละลายบัฟเฟอร์ PS 10 3 ml นำไปไทเทรตกับสารละลาย EDTA อย่าลืมบันทึกปริมาตร EDTA เริ่มต้นและหลังไทเทรตจนได้สารละลายสีน้ำเงินใสแล้วอย่าลืมบันทึกปริมาตรสุดท้ายทำการทดลองทั้งหมด3ครั้งการทดลองตอนคอการหาความกระด้างของน้ำตัวอย่างก็ทำวิธีการเดียวกันคือปิเปตน้ำตัวอย่าง10 ml เติมโอลิโอโคมแบคที1หยดเติมแมกนีเซียมคลอไรด์8หยดเติมบัฟเฟอร์3 ml จากนั้นก็ไตเทรตข้อควรระวังก็คือห้ามไตเทรตปริมาตรเกิน50 ml ดังนั้นหากสารละลายในบิวเรตเหลือน้อยลงแล้วให้เติมลงไปหรือรีฟิลสารละลาย EDTA ใหม่ทุกครั้งสารละลายทุกชนิดให้ทิ้งในขวดที่จัดไว้การทดลองนี้สิ่งที่ควรต้องจำได้ก็คือโครงสร้างของ EDTAชื่อเต็มของ EDTA หมู่ฟังก์ชันที่ทำหน้าที่จับกับไอออนของแคลเซียมคือหมู่อะไรบ้างปฏิกิริยาระหว่าง EDTA กับแคลเซียมเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่หน้านี้เป็นตัวอย่างผลการทดลองของนักศึกษาการทดลองตอนกอเป็นการปรับเทียบเพื่อดูว่าสารละลายแมกนีเซียมที่เติมเข้าไปในขวดรูปชมพูนั้นต้องใช้ EDTA เท่าไหร่ตอนขอเป็นการหาความเข้มข้นที่แน่นอนของ EDTA และตอนสุดท้ายเป็นการหาว่าน้ำตัวอย่างที่นักศึกษาได้รับนั้นมีความกระด้างเท่าไหร่ก่อนที่จะแสดงการคำนวณขอย้ำเรื่องการใช้และการอ่านบิวเรตบิวเรตเป็นอุปกรณ์ตวงที่ดูการใช้ไปดังนั้นปริมาตรจึงเริ่มจาก0และลงมาเรื่อยๆจนถึง50ปริมาตรที่เกินกว่า50นี้จะไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่ทราบปริมาตรที่แน่นอนห้ามเดา
พราะวิวเลตนี้เป็นอุปกรณ์ที่มีความละเอียดสูงดังนั้นปริมาตรที่ใช้ไปห้ามเกิน50เป็นอันขาดปริมาตรเริ่มต้นก็ไม่จำเป็นจะเริ่มจาก0อีกเช่นเดียวกันเช่นในการทดลองตอนกอไก่ปริมาตรเริ่มต้นอาจจะเป็น 15.45 เพราะเราต้องดูที่ท้องน้ำเมื่อไตเตตใช้ไปจนถึงขีดนี้ก็คือ 16.10 mlเพราะฉะนั้นปริมาตรที่ใช้ไปก็จะเป็น 16.10 ลบด้วย 15.45 เท่ากับ 0.65 ml นั่นเองโดยทั่วไปแล้วปริมาตรเริ่มต้นมักจะกำหนดเป็นตัวเลขจำนวนเต็มที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเส้นบ่งบอกปริมาตรยาวทำให้การอ่านได้ค่าแน่นอนกว่าตัวอย่างเช่นการทดลองก่อนหน้านี้ได้ 16.10 แล้วก็จะปล่อยสารละลายออกมาจนได้17ในการทดลองตอนขอไข่เราเริ่มที่17อย่าลืมว่าบิวเรตและปิเปตนี้ต้องอ่านให้ได้ถึงทศยม2ตำแหน่งปริมาตรสุดท้ายที่ไตเตตไปเรื่อยๆสมมุติเป็นค่านี้คือ 26.20ปริมาตรที่ใช้ไปก็จะเป็น 26.20 ลบด้วย 17.00 ก็จะได้ 9.20 ปริมาตรนี้ไม่สามารถเอาไปคำนวณได้เพราะเราต้องไปหักลบจากตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น 9.20 ลบด้วย 0.65 ก็จะได้ปริมาตรที่นำไปใช้คำนวณสังเกตว่าการทดลองที่3เราเริ่มที่ปริมาตรในบิวเรตเท่ากับ10 ml ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เราใช้ปริมาตร EDTA ไปประมาณครึ่งหลอดของบิวเรตแล้วถ้าเรากลัวไม่พอเราก็จะเติมสารละลายหรือรีฟิล EDTA ลงไปและเริ่มต้นปริมาตรใหม่การคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย EDTA หรือเรียกว่าการเทียบมาตรฐานสารละลาย EDTA ได้ใช้สารละลายมาตรฐานอันดับ1แคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเขาเตรียมไว้ให้แล้วก็คือ 0.20000 กรัมต่อลิตรในการไตเตตครั้งนี้เราปิเปตมา10 ml ดังนั้นจากข้อมูลนี้เราสามารถคำนวณจำนวนโมลของแคลเซียมไอออนที่ใช้ไตเตรตได้จากสารละลาย 1,000 ml จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ 0.2000 กรัมก็คือค่านี้นั่นเองแต่เราเอาสารละลายมาเพียง10 ml เพราะฉะนั้นเราก็หาให้ได้ว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตเท่าไหร่ก็เป็น 0.2000 คูณ10หารด้วย 1,000ยังมีหน่วยเป็นกรัมถ้าเราต้องการทำเป็นโมลเราก็ต้องหารด้วยน้ำหนักโมเลกุลน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือผลรวมของน้ำหนักอะตอมของแคลเซียมคาร์บอนและออกซิเจน3ตัวเปิดตารางธาตุดูก็ได้เป็นแคลเซียม40บวก12บวก16คูณ3ได้คำตอบเท่ากับ100กรัมต่อโมลเพราะฉะนั้นเราก็หารด้วย100กรัมต่อโมลหน่วยที่ได้ก็จะได้เป็นโมลดังนั้นข้อมูลตรงนี้ก็จะหมายถึงจำนวนโมลของ EDTA ด้วยเพราะปฏิกิริยาของ EDTA กับแคลเซียมเป็นปฏิกิริยา1ต่อ1สมมุติการไตเตตครั้งนี้ใช้ EDTA ไปเท่ากับ AML เราก็สามารถหาความเข้มข้นของ EDTA ได้โดยเทคนิคปัญญัติยางก็คือสารละลาย EDTA AML นี้มีเนื้อ EDTA เท่ากับโมลถ้าสารละลาย
เราต้องเทียบเป็นพานเพราะว่าเราต้องการหาเป็นโมลต่อลิตรจะมีเนื้อสารเท่าไหร่ก็ได้เป็นค่าตรงนี้คูณด้วยพันหารด้วย A โมลเพราะฉะนั้นขนาดนี้ EDTA ของเรามีความเข้มข้นเป็น B โมลาร์ขั้นต่อไปเราก็จะหาความกระด้างของน้ำในการทดลองนี้เราปิเปตน้ำตัวอย่างมา10ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือ10 ml และตอนขอไข่เราได้ความเข้มข้นที่แน่นอนของ EDTA เมื่อนำไปไตเตตและเราได้ปริมาตร EDTA ที่ใช้ไตเตตอันนี้หักค่าปรับเทียบแล้วเป็น4 ml ในโจทย์ถามว่าหากใช้น้ำตัวอย่าง1ลิตรต้องใช้ EDTA ไตเตตเท่าไหร่เราก็เทียบเป็นหยดตัวอย่างจากสิ่งที่เรารู้ก็คือน้ำตัวอย่าง10 ml ใช้ EDTA ในการไตเตต4 ml แล้วน้ำตัวอย่างจะถาม1ลิตรเราก็ต้องเทียบ 1,000 ml จะต้องใช้ EDTA เท่าไหร่ก็เป็น4คูณ 1,000 หารด้วย 10.00 ml การคำนวณขั้นต่อไปเราก็ต้องหาว่าเมื่อเราใช้ EDTA เท่านี้ ml คิดเป็นกี่โมลเพราะถ้าหากว่าเราทราบจำนวนโมลเราก็จะสามารถหาแคลเซียมได้จากแคลเซียมนี้เราก็สามารถหาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตได้อีกเช่นเดียวกันโดยใช้ความสัมพันธ์นี้สารละลาย EDTA 1,000 ml มีเนื้อสาร B โมลบรรทัดนี้ก็ได้มาจากความเข้มข้นของ EDTA นั่นเองและเราก็เทียบว่าถ้าสารละลายตรงเนี้ย C คูณ 1,000 หารด้วย 10 ml จะมีเนื้อ EDTA เท่าไหร่ก็เป็น B คูณ C คูณ 1,000 หาร 10 หารด้วย 1,000 อีกทีนึงอันนี้ก็เป็นโมลสมมติว่าค่านี้มีค่าเท่ากับ D โมล D โมลตัวนี้ก็จะหมายถึงแคลเซียมคาร์บอเนตเท่ากับ D โมลด้วยจาก D โมลนี้เราทำเป็นกรัมก็ต้องคูณด้วยน้ำหนักโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตก็คือ100กรัมต่อโมลโมลตัดโมลขนาดนี้เราก็จะได้หน่วยเป็นกรัมเราพบว่าในการรายงานความกระด้างของน้ำต้องมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรขณะนี้แคลเซียมนี้อยู่ในน้ำ1ลิตรแล้วนะคะมันน่าเป็นต่อลิตรอยู่เราก็ทำจากกรัมให้เป็นมิลลิกรัมโดยใช้สัดส่วนว่า 1,000 มิลลิกรัมต่อ1กรัมกรัมก็ตัดกรัมก็จะได้เป็นมิลลิกรัมออกมามิลลิกรัมนี้ในน้ำตัวอย่าง1ลิตรแล้วเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นคำตอบของความกระด้างของน้ำตัวอย่างของนักศึกษาว่ามีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่กี่มิลลิกรัมต่อน้ำตัวอย่าง1ลิตร